สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอพี่มดช่องมดมัมวาวนะคะในคลิปนี้พี่มดอยากจะมาแชร์เรื่องราวดีๆเรื่องน่ายินดีของผู้ติดเชื้อ HIV ที่ได้รับกรีนการ์ดจากการแต่งงานนะคะพี่มดอยากให้เรื่องราวนี้เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ติดเชื้อ HIV แล้วรู้สึกว่าท้อแท้หมดหวังกับชีวิตไม่รู้ว่าในชีวิตนี้เราจะเจอใครที่รักจริงหรือเปล่าหรือว่าเราจะมีโอกาสได้รับกรีนการ์ดหรือไม่ซึ่งพี่มดได้ขออนุญาตเจ้าของเรื่องเรียบร้อยแล้วนะคะน้องท่านนี้ก็เป็นน้องผู้ชายที่ส่งอีเมลมาปรึกษากับพี่มดส่วนตัวนะคะเพราะว่าน้องได้แต่งงานกับสามีคนอเมริกันแล้วก็ได้ทำเรื่องปรับสถานะขอกรีนการ์ดในอเมริกาในครั้งแรกเนี่ยที่น้องติดต่อพี่มดมาทางอีเมลน้องก็กังวลเรื่องการตรวจสุขภาพเพราะว่าในการปรับสถานะในอเมริกานั้นเวลาที่คุณยื่นแบบฟอร์ม I-485 คุณก็จะต้องยื่นผลตรวจสุขภาพด้วยตอนที่น้องอีเมลมาถามเนื่องจากว่าน้องเขาไปดูคลิปการตรวจสุขภาพในอเมริกาแล้วดูคลิปเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อ HIV ที่พี่มดเคยแชร์เอาไว้นะคะพี่มดขอท้าความนิดนึงนะคะครั้งแรกที่น้องผู้ชายท่านนี้ติดต่อพี่มดมาเนี่ยมันจะเป็นช่วงเดือนเมษายนปี2022นี้ประมาณปลายเดือนน้องเขาส่งอีเมลมาหาพี่มดครั้งแรกถามเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสุขภาพเพื่อขอกรีนการ์ดซึ่งน้องเขาก็แต่งงานจดทะเบียนสมรสกับแฟนอเมริกันแล้วน้องเขาก็กลัวไม่กล้ายื่นเรื่องขอปรับสถานะเนื่องจากว่าตัวรู้ว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อ HIV แล้วทีนี้เนี่ยหมอก็ต้องทำการตรวจสุขภาพแล้วน้องเขาไม่รู้จะตอบคำถามคุณหมอยังไงเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะพูดบอกควรที่จะบอกคุณหมอตามตรงหรือเปล่าว่าเขาติดเชื้อ HIV ใช่ไหมคะทีนี้พี่มดก็แนะนำน้องเขาไปว่าให้บอกคุณหมอไปตามตรงเลยกับเหมือนกับว่าความเจ็บป่วยของเราการที่เราเป็นโรคติดต่ออันนี้ HIV เนี่ยนะคะกฎหมาย Immigration คุ้มครองแล้วก็ผู้ติดเชื้อ HIV เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลตรงนี้แต่ถามว่าถ้าเกิดเปิดเผยข้อมูลว่าตัวเราเนี่ยเป็นผู้ติดเชื้อไปแล้วเราก็แบบไปน้องเขาไปตรวจเลือดทุกๆ3เดือนนะคะแล้วน้องเขาก็กินยาต้านวันละ1เม็ดอะไรแบบนี้พี่มดก็บอกน้องไปว่าเราสามารถที่จะบอกหมอตามตรงได้เพราะว่าไอ้การที่เราติดเชื้อ HIV เนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบหรือมันไม่ได้มีผลร้ายต่อการที่ทาง USCIS เขาจะพิจารณาอนุมัติกรีนการ์ดให้น้องหรือไม่นะคะเขาจะดูเรื่องอื่นมากกว่าพี่มดก็แนะนำให้เปิดเผยข้อมูลไปตามความจริงมันจะเป็นผลดีกับเคสimmigration มากกว่าที่จะไปปกปิดเรื่องนี้นะและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่พี่มดบอกน้องเขาไปก็คือว่าเวลาที่คุณยื่นเรื่องขอกรีนการ์ดเนี่ยคุณก็จะต้องยื่นไอ้แบบฟอร์ม I-485ใช่ไหมคะแล้วทีนี้มันไอ้แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็น I-693 ถ้าพี่มดจำไม่ผิดนะคะฟอร์ม I-693 คุณจะต้องยื่นผลตรวจสุขภาพอันนี้ส่งเข้าไปพร้อมกับไอ้แบบฟอร์ม I-485ซึ่งแบบฟอร์มผลการตรวจสุขภาพเนี่ยคุณหมอเขาก็จะเป็นคนกรอกและพี่มดก็คอนเฟิร์มกับน้องเขาไปนะคะว่าในไอ้แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ I-693 นี้เนี่ยมันไม่มีตรงไหนเลยที่ถามว่าคุณน่ะเป็น HIV หรือเปล่าโอเคป่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ยังติดขัดเรื่องนี้อยู่เนี่ยก็สบายใจได้เขาไม่ได้ถามแต่ก็ยังแนะนำให้พูดความจริงบอกความจริงกับคุณหมอเขาไปนะจ๊ะนอกจากความกังวลใจเรื่องการตรวจสุขภาพแล้วก็รอผลตรวจสุขภาพแล้วสิ่งที่สาหัสสากรรจ์ไปกว่านั้นก็คือน้องเขามีความกังวลใจเรื่องที่ว่าเขาจะบอกกับสามีของเขาอย่างไรที่เขาติดเชื้อ HIV เพราะว่าเขาไม่ได้บอกสามีเขาก่อนที่จะแต่งงานจดทะเบียนสมรสกันนะคะทุกคนทีนี้ก่อนที่จะยื่นเรื่องให้กับทาง USCIS น้องเขาก็ตัดสินใจที่จะบอกกับสามีของเขาเนื่องจากว่าสามีของเขาขยันขยอให้น้องเขาไปตรวจ STD ตรวจโรคนะคะก็คืออันนี้พี่มดเข้าใจเพราะว่าการที่จะอยู่ร่วมกันน้องเขาเป็นกลุ่ม LGBTQ นะคะแต่งงานกับคู่รักเพศเดียวกันใช่ไหมคะก็เข้าใจแหละต่างคนอาจจะต้องแบบ
รู้สึกสบายใจต่อกันและกันทีนี้พอโดนขยันขยอให้ไปตรวจSTD หนักๆเข้าน้องเขาก็เลยตัดสินใจที่จะบอกกับสามีเขาตามตรงว่าเขาติดเชื้อ HIV นะแล้วเขาก็อธิบายให้สามีฟังถึงว่าติดมาได้อย่างไรติดมาจากแฟนเก่าแล้วก็อธิบายให้สามีเขาฟังว่าทำไมถึงไม่บอกไม่ได้บอกกันก่อนตั้งแต่ก่อนแต่งงานมีเหตุผลอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทีนี้พอน้องเขารวบรวมความกล้าหาญแล้วก็บอกสามีเขาไปแล้วสิ่งมหัศจรรย์มันก็เกิดขึ้นนะคะทุกคนพอเราตัดสินใจที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องรู้ไหมว่าน้องเขาอะลงไปกราบเท้าสามีของเขาก็คือขอโทษแล้วก็อธิบายทุกสิ่งทุกอย่างผลปรากฏว่าสามีของเขายอมรับแล้วก็ยอมรับในตัวน้องเขาแล้วก็ไม่รังเกียจน้องเขาแล้วก็ดึงน้องเขาเข้ามากอดเอาไว้แล้วก็เหมือนกับแบบว่าคือแฮปปี้เอนดิ้งอะค่ะทุกคนพี่มดดีใจกับน้องเขามากๆนะแบบสามีเขาก็แบบใจใหญ่นะน้องเขาก็เรียกว่าหัวใจแบบหัวใจงามมากๆอ่ะที่แบบตัดสินใจบอกนะคะเพราะว่าเวลาที่เราทำในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยเหมือนแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คุ้มครองทุกคนน่ะผลมันก็จะออกมาดีนะคะพี่มดก็ดีใจกับน้องเขาด้วยน้องเขาก็บอกมาบอกว่าทุกวันนี้เขาใช้ชีวิตอยู่กับสามีแล้วก็ครอบครัวกับสามีเขามีความสุขมากๆแล้วเหมือนยกภูเขาออกจากอกน้องเขาไปเลยก็คือไม่มีเรื่องอะไรปิดบังกันแล้วอยู่กันได้แบบอย่างสงบสุขสบายใจทั้งคู่นะคะเพราะว่าผลเลือดของน้องเขาเนี่ยมันเป็น untraceable แล้วเวลาที่น้องเขาร่วมรักกับสามีเขาเนี่ยเขาก็ใส่ถุงยางป้องกันกันทั้งคู่นะแล้วสามีเขาก็แบบไปตรวจเลือดทุกปีก็คือโอเคอ่ะไม่ได้มีการแพร่เชื้อให้กับคนที่คุณรักหรือพาร์ทเนอร์ของคุณนะคะแล้วอันเนี้ยพี่มดรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วพี่มดอยากจะให้คู่รักอื่นๆเนี่ยทำแบบนี้ด้วยนะคะจริงๆก่อนหน้านี้คลิปก่อนหน้านี้ของพี่มดที่พี่มดแชร์ไว้เรื่องแบบโรค HIV อะไรเงี้ยพี่มดก็แนะนำหลายๆคู่แล้วนะว่าคุณควรจะต้องพูดความจริงกับพาร์ทเนอร์ของคุณหรือคู่รักคู่สมรสของคุณนะคะเพื่อที่ว่าแบบมันจะได้แบบสบายใจด้วยกันทั้งคู่เนาะแล้วน้องเขาก็ขอบคุณมานะคะที่ว่าเขามาเจอคลิปของพี่มดเขาน้องเขาบอกว่าคลิปของพี่มดมันก็เหมือนกับเป็นช่องทางเป็นแสงสว่างให้เขาเป็นแนวทางปฏิบัติให้เขาเดินไปในทางที่ถูกต้องแล้วพอคนเราทำในสิ่งที่ถูกต้องทำในสิ่งที่ควรจะทำแล้วผลมันก็จะออกมาดีอ่ะเหมือนกับหลังจากที่พี่มดตอบอีเมลน้องเข้าไปเนี่ยมันก็ผ่านไปประมาณ 7-8 เดือนนะคะพี่มดเรียกว่าก็เกือบลืมไปแล้วแหละแล้วทีนี้เมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมานี้พี่มดก็ได้รับอีเมลจากน้องท่านนี้น้องเขาก็แวะมาอัปเดตข่าวดีให้พี่มดทราบนะคะน้องเขาบอกว่าพอตรวจสุขภาพเรียบร้อยแล้วเขาก็ซับมิตเอกสารยื่นฟอร์ม I-485 ไปกับ USCIS ทำตามสเต็ปทำขั้นตอนต่างๆและสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นคือน้องเขาได้รับอนุมัติกรีนการ์ดโดยที่ไม่ต้องเข้าไปสัมภาษณ์กับ USCIS ก็คือเป็นเคสที่รอรับใบเขียวที่บ้านแล้วที่พีคไปกว่านั้นทุกคนน้องบอกว่าเคสของน้องเร็วมากใช้เวลาการอนุมัติกรีนการ์ด1เดือนกับ23วันพี่มดอ่านอีเมล3รอบเฮ้ยอ่านผิดปะวะ1เดือนกับ23วันที่เคสกรีนการ์ดของน้องเขาได้รับการอนุมัติพวกเขาบอกเฮ้ยมัน Amazing จริงกับเบลมากๆคือพี่มดยินดีดีใจกับน้องเขามากๆแบบแทบจะกรี๊ดบ้านแตกนะเพราะว่าน้องก็บอกว่าน้องก็ดีใจมากๆเหมือนกันเพราะว่าเหมือนแบบเป็นของขวัญวันคริสต์มาสเลยแล้วน้องก็แบบขอบคุณพี่มดมาใช่ไหมคือมันทุกคนรู้ไหมว่าแบบเวลาพี่มดได้รับอีเมลอะไรแบบนี้แล้วมันแบบมันใจฟูมากเลยอะแล้วก็รู้สึกแบบมันรู้สึกดีรู้สึกตื้นตันพี่มดรู้สึกว่าสิ่งที่พี่มดทำพี่มดแชร์คลิปให้ความรู้แล้วพี่มดดีใจที่คลิปของพี่มดน่ะคนดูได้ประโยชน์ถึงแม้ว่าช่องพี่มดเป็นช่องเล็กๆคนดูอาจจะไม่ค่อยเยอะในแต่ละคลิปแต่ว่าถ้าเกิด1คลิปของพี่มดสามารถที่จะช่วยชีวิตใครคนใดคนหนึ่งได้เป็นแสงสว่างให้กับใครคนใดคนหนึ่งได้เนี่ยพี่วัดถือว่ามันตอบโจทย์มันแบบมันดีใจอ่ะมัน
ดีใจกับน้องเขามากๆแล้วพี่มดก็รู้สึกว่าแบบขอบคุณน้องเขามากๆที่แวะมาส่งข่าวพี่มดรู้มันเป็นข่าวดีแล้วมันก็พี่มดก็ตื้นตันพูดแล้วก็แบบแบบขอบคุณแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็ขอบคุณทุกคําขอบคุณด้วยแล้วก็ดีใจกับน้องเขาด้วยที่น้องเขาได้กรีนคาร์ดแบบอัศจรรย์มากๆแล้วพี่มดก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับคนที่ติดเชื้อ HIV ทุกคนนะคะที่มีให้มีแบบมีกำลังใจแล้วก็สู้กันต่อไปโอ้ยเดี๋ยวค่ะ